ครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ฮิโนกิแลนด์นะคะที่อำเภอเชียงปราการค่ะวันนี้นะคะเราก็กำลังจะไปเที่ยวด้านในนะคะว่าตอนนี้บรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือเป็นบัตรนะคะสำหรับที่จะเข้าชมผู้ใหญ่นะคะจะราคา80 บาทสำหรับเด็กโตนิดนึงนะคะก็ติดที่30แต่ว่าอย่างพาเก้นเนี่ยก็จะไม่เสียค่ะถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยก็สามารถเดินชมเข้าไปข้างในแล้วเราจะไปดูพร้อมๆกันค่ะดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดินเข้ามาถึงด้านในนะคะก็จะเป็นสตูดิโอนะคะก็คือจะเป็นที่สำหรับเปลี่ยนชุดนะคะเช่าชุดใครที่อยากจะใส่ชุดแบบญี่ปุ่นนะคะที่นี่เขาก็มีให้นะคะด้านในนะคะมีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยค่ะแดนนะคะก็คือชั้นบนนะคะของไม้หอมที่เขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยเอาเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะของอาคารนะคะก็จะมีห้องจำลองค่ะสามารถมาถ่ายรูปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับชงชาที่คนญี่ปุ่นชอบนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีห้องจำลองแบบการชงชานะคะแล้วก็จะเป็นพื้นไม้หรือว่าตรงผนังที่เราสังเกตดูนะคะก็จะเห็นว่ามีพวกกระดาษสาที่เขาชอบไว้ตกแต่งกันค่ะอีกห้องนึงเป็นห้องจำลองนะคะเมื่อกี้ที่เราอยู่เป็นห้องชงชาตรงนี้จะเป็นห้องสำหรับเล่นดนตรีนะคะเล่นดนตรีเขาก็จะมีจำลองให้เราทำนะคะใครที่ใส่ชุดญี่ปุ่นชุดกิโมโนมาถ่ายรูปก็คงจะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายกันนะคะนี่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนึงนะคะเขาเรียกว่าเป็นห้องเหมือนห้องเผาถ่านหรือว่าห้องอาจจะเป็นห้องพิธีอะไรสักอย่างค่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็จะมีจำลองให้เราเหมือนกันค่ะนี่นะคะก็ด้านล่างก็จะมีถ่านเหมือนแบบต้มน้ำร้อนนะคะเพื่อจะกินชานะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดวางนะคะถ้วยชาก็แก้วชานะคะที่คนญี่ปุ่นชอบทานค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปทานอาหารกันนะคะตรงนี้ก็จะมีโซนอาหารร้านอาหารที่คอยบริการอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะบริเวณด้านนอกของร้านอาหารนะคะก็จะเห็นตรงนี้ถ้าเรานั่งแบบมานั่งดื่มกาแฟหรืออะไรก็จะเห็นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแมวโชคดีนะคะอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีจริงๆจะมีแปลงดอกไม้ขึ้นตอนนี้ก็จะมีสีม่วงที่เห็นนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะถ้าใครมาอยากให้ลองมานั่งดื่มนะคะค่ะตอน
นนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณสวนด้านล่างนะคะก็จะมีสวนดอกไม้แล้วก็แมวโชคดีอยู่ด้านหลังนะคะตัวใหญ่มากใครที่มาก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอ้ยิ่งใหญ่มากตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงจุดขายไอศกรีมนะคะแท่งละ20บาทจะมีรสนมนะคะแล้วก็รสชาเขียวค่ะถ้าใครอยากทานไอศกรีมนะคะก็ที่นี่จะมีจุดบริการนะคะฮิโนกิแลนด์นะคะก็จะเห็นเมเปิลด้วยนะคะจริงๆมีหลายต้นมากนะคะแต่ว่าต้นนี้แดงที่สุดค่ะเพราะว่าเริ่มอากาศเริ่มแบบหนาวก็จะมีใบนะคะนี่ใบเมเปิลสีแดงนะคะ